ว่าจากพัฒนาการที่ผ่านมาท่านทั้งหลายก็คงทราบกันอยู่แล้วว่าในคราวที่รัฐสภาพยายามจะแก้รัฐธรรมนูญมาตรา291ได้มีการไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าการจะแก้รัฐธรรมนูญในขณะนั้นซึ่งอยู่ในขั้นการพิจารณาวาระที่2เสร็จสิ้นไปแล้วและกำลังรอการลงมติในวาระที่3ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยรับเรื่องร้องและวินิจฉัยในลักษณะให้คำแนะนำไว้ว่าการจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือการจะแก้รัฐธรรมนูญโดยมีส.ส.ร.นั้นควรที่จะมีการลงประชามติเสียก่อนแล้วก็ได้วินิจฉัยในทางรับรองหรือยืนยันว่ารัฐสภาสามารถจะแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราได้การวินิจฉัยในครั้งนั้นเป็นผลต่อมาทำให้รัฐสภายังไม่ได้มีการลงมติในวาระ3และเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ก็ยังค้างอยู่ไม่ได้ตกไปแต่ก็ยังไม่ได้เป็นที่ยุติสมาชิกรัฐสภาได้เสนอยติแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราเป็น3ฉบับรวม3ฉบับใน3ฉบับนั้นมีอยู่ฉบับหนึ่งซึ่งมีการแก้ไขมาตรา68อยู่ด้วยทำให้มีผู้ไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68นั้นเป็นการตัดสิทธิเสรีภาพประชาชนเป็นการขัดต่อมาตรา68ซึ่งหมายความว่าจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยศาลรัฐธรรมนูญได้รับเรื่องไว้พิจารณาและทราบว่าในวันนี้ก็จะมีการพิจารณาผมไม่ทราบความคืบหน้าที่ชัดเจนศาลรัฐธรรมนูญได้สั่งให้สมาชิกรัฐสภาที่ผู้ถูกร้องจำนวน312คนชี้แจงไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันเข้าใจว่าครบกำหนด15วันแล้วและไม่ปรากฏว่าสมาชิกรัฐสภาเท่าที่ทราบไม่ปรากฏว่าสมาชิกรัฐสภาชี้แจงไปยังศาลรัฐธรรมนูญนอกจากนั้นยังได้ประกาศว่าผู้ถูกร้องเหล่านี้เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจที่จะรับเรื่องไว้พิจารณารวมทั้งได้มีการแสดงความเห็นในทางที่เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญกำลังก้าวก่ายแทรกแซงอำนาจนิติบัญญัติและกระทำการขัดรัฐธรรมนูญเสียเองทราบว่าสมาชิกรัฐสภาจะร่วมกันออกหนังสือเป็นลักษณะแถลงการหรือเป็นจดหมายเปิดผนึกต่อประชาชนและองค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญโดยไม่ส่งถึงศาลรัฐธรรมนูญซึ่งก็ทำให้มีประเด็นที่ต้องคิดกันต่อว่าการไม่ส่งคำชี้แจงไปยังศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญได้ใช้คำในคำสั่งไว้ว่าให้ชี้แจงภายใน15วันไม่ชี้แจงใน15วันที่กำหนดก็ให้ถือว่าผู้ถูกร้องไม่ติดใจข้อความนี้จะมีความหมายอย่างไรต่อไปการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรต่อไปศาลรัฐธรรมนูญจะใช้เหตุเท่าที่เกิดขึ้นแล้วสั่งห้ามรัฐสภาพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68ต่อไปได้หรือไม่ถ้าสั่งห้ามแล้วรัฐสภาสมาชิกรัฐสภาจะทำอย่างไรเมื่อสั่งห้ามซึ่งหมายความว่าถ้าห้ามตามมาตรา68ก็จะมีความหมายว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้ถ้าใช้ภาษาศาลรัฐธรรมนูญที่มักชอบใช้ก็คือ
ต้องเติมคำว่าอาจเข้าไปอาจนำไปสู่การล้มล้างการปกครองและในรัฐธรรมนูญมาตราเดียวกันนี้ก็บอกว่าเมื่อสั่งห้ามแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเกี่ยวพรรคการเมืองก็สั่งให้ยุบพรรคการเมืองได้แล้วก็ยังผู้ที่ถูกร้องก็อาจจะถูกดำเนินคดีอาญาต่อไปได้ด้วยถ้ากรณีบานปลายไปลักษณะนี้หรือลักษณะอื่นก็ตามจะเกิดเป็นปัญหาอย่างไรจะเป็นวิกฤตแบบไหนในขณะนี้ก็มีลักษณะเหมือนกับเป็นการเป็นวิกฤตที่เกิดจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มารับคำร้องและกำลังจะพิจารณาในทางที่อาจจะนำไปสู่การสั่งห้ามรัฐสภาในการทำหน้าที่ตามมาตรา291ถ้ากรณีเป็นอย่างนั้นขึ้นมาการแก้รัฐธรรมนูญจะดำเนินต่อไปอย่างไรจะทำให้คืบหน้าหรือประสบความสำเร็จต่อไปอย่างไรไม่ว่าคำว่าประสบความสำเร็จจะเป็นอย่างไรก็ตามซึ่งก็แน่นอนว่าต้องแล้วแต่ว่าสมาชิกรัฐสภาหรือผู้ที่สมาชิกรัฐสภามอบหมายเช่นสสรจะแก้ไขกันอย่างไรไม่มีใครทราบว่าจะแก้ออกมาเป็นอย่างไรแต่ว่าจะคืบหน้าไปและจะสำเร็จได้อย่างไรก็เป็นประเด็นที่คิดว่าจะต้องมีการคงมีต้องมีการทำความเข้าใจขึ้นแต่ว่าเขาทำความเข้าใจกันมากขึ้นนอกจากนี้ก็คือเมื่อกรณีนี้มีผู้เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญกำลังก้าวก่ายแทรกแซงการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติการแก้รัฐธรรมนูญบางมาตราก็อาจจะทำไม่ได้หรือการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับที่ค้างอยู่ก็อาจจะยังไม่คืบหน้ากรณีที่บุคคลหรือองค์กรกระทำขัดรัฐธรรมนูญเราพอทราบอยู่ว่าจะมีกระบวนการในการจะแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างไรแต่ถ้ากรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญกระทำขัดต่อรัฐธรรมนูญเสียเองและผู้ที่จะวินิจฉัยว่าใครขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็กังเอิญว่าคือศาลรัฐธรรมนูญเองอีกเราจะแก้ปัญหาวิกฤตนี้อย่างไรจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศนี้กันอย่างไรเรื่องที่ผมพูดในวันนี้นะครับทางท่านผู้จัดเนี่ยได้ตั้งประเด็นเอาไว้นะครับแล้วก็เหมือนกับมีข้อสรุปในประเด็นนั้นแล้วก็ถามถึงวิธีการในการแก้ปัญหานะครับว่าถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยกระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญเสียแล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปนะครับเพียงแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพูดถึงวิธีการนี่นะครับว่าทำอย่างไรต่อไปเนี่ยผมว่าจะเป็นการดีนะครับถ้าเกิดจะได้ชี้เห็นเสียก่อนว่าตกลงเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญได้กระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญจริงหรือไม่นะครับหรือว่าจริงๆแล้วนี่นะครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้กระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านสังเกตติดตามข่าวสารจากสื่อมวลชนเนี่ยนะครับก็จะพบว่ามีบุคคลหลายคนออกให้ความเห็นนะฮะในเรื่องที่เกี่ยวกับการรับคดีไว้พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญว่า เราต้องเคารพนะครับการตัดสินคดีของศาลรัฐธรรมนูญถ้าไม่เคารพแล้วเนี่ยนะครับระบบก็จะเดินไปไม่ได้นะฮะก็จะกระทบกันไปเป็นลูกโซ่นะฮะเดี๋ยวเราจะได้ลองดูประเด็นนี้กันก่อนไปถึงประเด็นเหล่านั้นนะครับผมอยากจะอธิบายความในทางหลักการสักนิดนึงนะครับเพื่อความเข้าใจร่วมกันเพราะว่าในหัวข้อภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเราใช้คำว่าand intervention or the legislative power นะฮะนะครับว่าเป็นเรื่องของการแทรกแซงอำนาจนิติบัญญัตินะฮะปัญหาคือว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยแทรกแซงอำนาจนิติบัญญัติจริงหรือไม่นะครับแล้วอำนาจนิติบัญญัตินั้นคืออะไรผมคิดว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเราก็ทราบว่าอำนาจของรัฐที่ใช้กันอยู่เนี่ยนะฮะถูกแบ่งเป็นหน้านิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการใช่มั้ยครับอำนาจนิติบัญญัติคือการตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับอำนาจบริหารนั่นคือการบังคับใช้กฎหมายนะฮะส่วนหน้าตุลาการนั่นคือการตัดสินคดีทีนี้อำนาจทั้ง3ส่วนนี้เนี่ยนะครับที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้องค์กรของรัฐแต่องค์กรเป็นผู้ใช้นั้นเนี่ยนะฮะก็เป็นอำนาจที่องค์กรของรัฐได้รับมาจากรัฐธรรมนูญหมายความว่าสภามีอำนาจตรากฎหมายก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญให้อำนาจกับสภาใช่มั้ยครับศาลไม่ว่าจะเป็นศาลไหนก็ตามนะครับมีอำนาจในการที่จะตัดสินคดีนะฮะก็เพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยวางโครงสร้างอำนาจให้กับศาลนะฮะที่จะตัดสินคดีไปตามกฎหมายที่สภาตราขึ้นนะฮะส่วนฝ่ายบริหารก็บังคับใช้กฎหมาย
ทีนี้เวลาเราบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญแทรกแซงอำนาจที่บัญญัติเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะอาจจะมีบุคคลเนี่ยโต้แย้งได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลาที่รัฐสภากลางกฎหมายหรือออกกฎหมายมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีกรณีที่มีบุคคลเนี่ยนำกฎหมายที่สภากลางขึ้นไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากฎหมายที่สภากลางขึ้นนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่ไหมครับดังเราจะเห็นกันอยู่เนืองถามว่ากรณีนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญสามารถที่จะตีความรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็สามารถชี้ได้ไหมว่าบรรดาพระราชบัญญัติต่างๆที่สภากราขึ้นนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นอันใช้บังคับมิได้นะครับคำตอบก็คือศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจนะฮะอำนาจอันนี้ได้รับการบัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะว่าถ้าสภากรากฎหมายขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็กฎหมายที่ตราขึ้นนั้นเนี่ยมันไปขัดกับกฎเกณฑ์ในรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยโดยเหตุที่รัฐมนตรีเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับศาลก็ต้องทรงไว้ซึ่งอำนาจในการที่จะชี้ให้เห็นนะครับหรือในการที่จะวินิจฉัยว่าบรรดาราชบัญญัติที่รัฐสภาตราขึ้นนั้นเนี่ยขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วในกรณีนี้เราก็ไม่ได้ถือว่าศาลรัฐมนูญจะแทรกแซงอำนาจที่บัญญัติตราบเท่าที่ศาลรัฐมนูญยังตัดสินคดีอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญอยู่ก็คือชี้ว่ารัฐมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดแล้วก็สภาเนี่ยนะครับจะไปตามกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐมนูญไม่ได้ทีนี้ปัญหาที่เรากำลังพูดกันถึงอยู่ในวันนี้เนี่ยนะครับมันมากไปกว่านั้นครับเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่รัฐสภาตรากฎหมายหรือตราพระราชบัญญัติธรรมดาใช่มั้ยฮะแต่เป็นกรณีที่รัฐสภานั้นเนี่ยนะครับจะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าอำนาจในการตรากฎหมายนะฮะหรือตราพระราชบัญญัติกับอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีความแตกต่างกันแต่ความจริงแล้วมีความแตกต่างกันอยู่นะฮะอำนาจที่บัญญัติคืออำนาจในการตรากฎหมายนั้นเป็นอำนาจที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้สภาเป็นคนใช้และวางกลไกการถ่วงดุลคือให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยเป็นคนตรวจสอบว่าสภาตรากฎหมายขึ้นในกรอบรัฐธรรมนูญหรือไม่และนี้ศาลจะมีความชอบธรรมนะครับในการเข้ามาตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐสภาได้ตามหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดรัฐธรรมนูญแต่ว่ากรณีที่สภากำลังดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังที่เป็นเรื่องปรากฏในขณะนี้นี่นะครับมันไม่ใช่เป็นกรณีที่สภาหรือรัฐสภานั้นใช้อำนาจนิติบัญญัติปกติธรรมดาคือไม่ใช่เป็นกรณีที่รัฐสภาเนี่ยใช้อำนาจนิติบัญญัติในการตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัตินะแต่เป็นกรณีที่รัฐสภานั้นเนี่ยนะครับใช้อำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งรับการบัญญัตินะฮะเอาไว้เป็นอีกหมวดหนึ่งโดยเฉพาะแยกออกจากเรื่องของการร่างพระราชบัญญัตินะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านลองสังเกตดูเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญมาตรา291เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญคือวางกระบวนการนะครับแล้วก็กลไกในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยเป็นพิเศษแตกต่างไปจากการตราพระราชบัญญัติธรรมดานะฮะปัญหาก็คือว่าเวลาที่สภาเนี่ยนะครับจะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาไม่ได้ใช้อำนาจนิติบัญญัติปกตินะฮะแต่เขาใช้อำนาจอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งโดยสภาพในทางกฎหมายแล้วเนี่ยมันอยู่เหนือกว่าหรือสูงกว่าอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการธรรมดานั่นคืออำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทีนี้บ้านเราเนี่ยนะครับอำนาจ2 อย่างเนี่ยคืออำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกับอำนาจในการตรากฎหมายที่เป็นระดับพระราชบัญญัติเนี่ยเวลาฟังดูเนี่ยนะครับคนฟังดูก็อาจจะสับสนเพราะว่ามันเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจเอาไว้กับรัฐสภาเหมือนกันนะฮะคนก็รู้สึกว่ามันเป็นอำนาจแบบเดียวกันแล้วก็บอกว่าโอเคกรณีเนี้ยศาลรัฐธรรมนูญก็ย่อมสามารถเข้าตรวจสอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐสภาได้นะฮะซึ่งในทางรัฐธรรมนูญไม่เป็นเช่นนั้นนะครับการตราพระราชบัญญัตินั้นได้รับการบัญญัติเอาไว้ในหมวดหนึ่งนะฮะแตกต่างและต่างไปนะครับจากการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา291เพียงแต่รัฐธรรมนูญเนี่ยมอบอำนาจนะครับทั้งอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้เอาไว้นะครับให้กับองค์กรเดียวกันรัฐสภาแต่กระบวนการในแตกต่างกันถ้าจะตราพระราชบัญญัติหรือออกกฎหมายนะฮะแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาออกพระราชบัญญัติยานะครับพระราชบัญญัติอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็ต้องมีการประชุมกันทีละสภาคือกฎหมายเข้าสภาผู้แทนราษฎรเสียก่อนนะฮะแล้วไปที่วุฒิสภาเสร็จแล้วก็จะไปที่นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าให้พระมหากษัตริย์ลงพระประมาภิไธยประกาศใช้เป็นกฎหมายถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเราสังเกตกระบวนการดูนะฮะสภาทั้งสองสภานั้นจะไม่ได้ประชุมแยกกันครับแต่จะประชุมร่วมกันเป็นรัฐสภาเพราะเหตุว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นนะครับมันเป็นอำนาจที่สำคัญแล้วอำนาจแบบนี้รัฐธรรมนูญมอบเอาไว้ให้กับตัวรัฐสภาเป็นคนใช้นะไม่ใช่เป็นองค์กรที่บัญญัติธรรมดาเป็นคนใช้แล้วแต่รัฐสภาในฐานะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นคนใช้นะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่ามีคนบอกว่าในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยกำหนดนะครับข้อห้ามเอาไว้อยู่เหมือนกันว่าไม่สามารถแก้ไขในทุกเรื่อง
ก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่มีผลนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเนี่ยนะฮะในระบอบประชาธิปไตยอันนี้ภาษาเป็นประมุขเนี่ยนะครับอันนี้จะกระทำไม่ได้ก็คือห้ามเปลี่ยนแปลงนะฮะรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะฮะแล้วก็ห้ามเปลี่ยนแปลงรูปของรัฐที่เป็นรัฐเดี่ยวหรือที่เป็นรัฐซึ่งอำนาจของรัฐนั้นนี่นะครับรวมศูนย์ที่กรุงเทพแล้วก็กระจายออกไปทั่วประเทศจะเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐนี่ไม่ได้จะเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยในรูปแบบอื่นนะครับที่มีประมุขของรัฐเป็นประธานาธิบดีเนี่ยไม่ได้อันนี้คือข้อห้ามในรัฐธรรมนูญโดยเหตุที่มีข้อห้ามแบบนี้นะครับก็เลยมีคนคิดว่าถ้ามีข้อห้ามแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะต้องมีองค์กรเข้ามาตรวจสอบแล้วองค์กรที่ตรวจสอบนั้นเนี่ยต้องเป็นศาลรัฐธรรมนูญเขาก็เลยบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีความชอบธรรมในการเข้ามาตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐสภาถ้าหากรัฐสภาเนี่ยจะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไปในทางที่เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแล้วนี่คือเหตุผลนะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้ามานะครับระงับยับยั้งการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่กำลังดำเนินการอยู่นะครับคำถามก็คือว่ามันเป็นอย่างนั้นไหมนะฮะผมเรียนแบบนี้ว่าในทางรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับมันมีหลักการสำคัญอยู่อย่างหนึ่งนะฮะก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญนะฮะรัฐธรรมนูญเนี่ยให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญไว้ในการคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดรัฐธรรมนูญก็แปลว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยคอยดูว่าเวลาสภาตรากฎหมายนั้นเนี่ยนะครับสภาจะตรากฎหมายเนี่ยขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญหรือไม่ตอนนี้เป็นการใช้อำนาจนิติบัญญัติธรรมดานะฮะแต่ว่ารัฐธรรมนูญในฉบับปัจจุบันนั้นเนี่ยนะครับไม่มีที่ใดเลยนะครับให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการเข้ามาตรวจสอบกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครับไม่มีเลยฮะท่านไปอ่านรัฐธรรมนูญดูได้นะครับทั้งหมดเนี่ย309มาตรานั้นเนี่ยนะครับไม่มีบทบัญญัติมาตราใดแม้แต่มาตราเดียวนะครับที่ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการเข้ามาตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคำตอบก็ว่าในรัฐธรรมนูญนั้นนะครับกำหนดโครงสร้างเอาไว้ว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่รับอำนาจมาจากรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในองค์กรซึ่งเป็นคนทำรัฐธรรมนูญหรือเป็นคนแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาย่อมมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญได้นะฮะเปลี่ยนโครงสร้างของสภาก็ได้นะครับลดจำนวนรัฐมนตรีก็ได้แม้แต่เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของศาลรัฐธรรมนูญก็ทำได้ถ้าใช้อำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทำนะฮะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าองค์กรเหล่านี้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้นะฮะแก้เปลี่ยนแปลงตัวโครงสร้างศาลรัฐธรรมนูญได้เนี่ยแล้วให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้ามาตรวจสอบนะฮะการใช้อำนาจขององค์กรที่แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะก็เท่ากับทำให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยเป็นใหญ่ที่สุดเหนือกว่าองค์กรใดซึ่งไม่ถูกต้องนะฮะตามหลักการดุลและการทำอำนาจกันในระบบในหลักการแบ่งแยกอำนาจนะครับด้วยเหตุที่เราจึงต้องเข้าใจว่าที่รัฐธรรมนูญบัญญัติห้ามเนี่ยนะครับไม่ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญไปในแง่ของการเปลี่ยนรูปของรัฐหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองนั้นเนี่ยเขาต้องการนะฮะวางหลักการเอาไว้รัฐธรรมนูญไม่ให้เปลี่ยนนะฮะแต่โดยเหตุที่รัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยไม่ได้ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการเข้ามาคุมการแก้ไขอันนี้นะฮะการคุมการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญอันนี้เนี่ยจึงต้องเป็นการคุมกันในทางการเมืองนั่นคือเป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองนั้นนะครับจะคุมกันเองว่าไม่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปนะครับในแง่ของการเปลี่ยนรูปการปกครองนะฮะจะไปตีความนะครับว่าเรื่อง291บัญญัติเอาไว้ห้ามแก้ในเรื่องแบบนี้เนี่ยจะให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาคุมโดยอัตโนมัติไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญไม่มีบทบัญญัติมาตราใดให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญกระทำการเช่นนั้นได้ถ้าเกิดเราลองนึกดูนะครับถ้าเกิดให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญกระทำการเช่นนั้นได้เนี่ยเวลาจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอะไรก็ตามนะครับรัฐสภาก็ต้องไปขออนุญาตศาลรัฐธรรมนูญนะฮะก็ต้องไปถามว่าศาลรัฐธรรมนูญว่าท่านครับท่านจะให้พวกผมแก้ไขได้ไหมครับศาลก็บอกผมให้คุณแก้มันก็แก้ไม่ได้ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นถูกไหมทั้งที่ความจริงเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่กำเนิดเกิดจากรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำนะจะมีสิทธิ์นะครับในการจะไปห้ามองค์กรที่ทรงอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้อย่างไรถูกไหมฮะโดยตักตักเนี่ยนะครับมันก็เป็นไปไม่ได้นะฮะอันนี้โดยหลักการพื้นฐานเนี่ยมันไม่สามารถเป็นไปได้ทีนี้มันก็เป็นไปแล้วนะในบ้านเราเนี่ยคือไอ้เรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับในประเทศนี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้อยู่บ่อยๆนะฮะมันก็เกิดเรื่องขึ้นอย่างที่เรากำลังเห็นกันอยู่นะฮะถามว่าศาลรัฐธรรมนูญเอาหน้าจากไหนมานะครับในการอ้างว่าในการสั่งให้สภานั้นเนี่ยนะครับยังไม่ให้สภาเนี่ยให้สภาระงับยับยั้งการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเอาไว้นะครับหรือกรณีหลังเนี่ยคือการรับเรื่องที่มีคนไปร้องนะฮะต่อศาลรัฐธรรมนูญเอาไว้นะครับแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มด้วยว่าสภาอาจจะไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญนะฮะเขาก็ใช้บทบัญญัติของมาตรา68ที่เรียกว่าสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะเป็นบทบัญญัติในการตีความนะครับให้อำนาจของตัวเขาเองที่เรื่องมาตรา68เนี่ยเราพูดกันมามากแล้วนะครับในสังคมนี้นะฮะว่า68นั้นเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องการใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลหรือพรรคการเมืองนะฮะที่จะมีผลในการล้มล้างการปกครอง
คนที่ทราบเรื่องเนี่ยก็เสนอเรื่องไปที่อัยการนะครับแล้วก็ยื่นเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะเพราะนั้นการที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคดีไว้ตามมาตรา68ได้เนี่ยมันต้องประกอบนะฮะไปด้วยองค์ประกอบหลายประการนะฮะองค์ประกอบประการแรกที่สุดก็คือว่ากรณีนั้นนี่นะครับต้องเป็นกรณีของการใช้สิทธิและเสรีภาพไปในการล้มล้างรัฐธรรมนูญของบุคคลหรือพรรคการเมืองใช่ไหมครับคำถามก็คือว่าการที่รัฐสภานี่นะครับกระทำการแก้ไขเพิ่มเป็นรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพหรือไม่คำตอบก็คือว่าการที่รัฐสภานี่นะครับใช้อำนาจแก้ไขเพิ่มเป็นรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยไม่ใช่การใช้สิทธิและเสรีภาพแต่เป็นกรณีรัฐสภานั้นปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญไม่เรื่องการใช้สิทธิและเสรีภาพเมื่อไม่ใช่การใช้สิทธิและเสรีภาพแล้วเนี่ยก็ไม่เข้าองค์ประกอบของมาตรา68นะครับที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาได้ถูกไหมอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดเป็นประเด็นซึ่งถ้าเกิดจะแย้งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็คือต้องชี้เห็นว่าเรื่องไม่ใช่การใช้สิทธิและเสรีภาพเพราะถ้าเราตีความว่าการที่รัฐสภาปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพแล้วนะครับผลก็คือว่าการทำงานองค์กรเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหมดนะในทุกหน่วยงานเนี่ยจะถูกตีความว่าเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพล้มล้างรัฐธรรมนูญได้ทั้งสิ้นและเท่ากับจะทำให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสามารถนะครับเข้ามาควบคุมการกระทำขององค์กรของรัฐเหล่านั้นได้ทั้งหมดและจะทำให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นกลายเป็นผู้ผลิตอำนาจนะครับแล้วอยู่เหนือองค์กรอื่นๆทุกวงของรัฐไปในที่สุดใช่ไหมครับมันจึงไม่สามารถตีความรัฐธรรมนูญเนี่ยในแง่ของการที่บอกว่าเวลาสภาเขาจะใช้อำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีลักษณะเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพได้โดยลักษณะมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วนะครับโดยสภาพอีกประการนึงซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นที่แทบจะเรียกว่าคนทั่วไปที่แม้ไม่เป็นนักกฎหมายเองก็อ่านก็เข้าใจได้นะครับก็คือตัวบทรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกเอาไว้นะครับว่าผู้ที่ทราบเรื่องให้ยื่นเรื่องต่ออัยการนะครับและยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับต้องแปลว่าการอ้างนะครับว่าใครหรือบุคคลใดหรือพรรคการเมืองใดกระทำการล้มล้างรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่จะปล่อยให้อ้างกันได้พร่ำเพรื่อถูกไหมครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะรับคดีนี้เอาไว้ได้อย่างพร่ำเพรื่อมันจึงต้องมีการกำหนดกระบวนการในการที่นำคดีเข้าสู่ศาลนะฮะซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดเอาไว้นะครับโดยรับมาจากรุ่นปี40นั่นแหละนะครับก็คือบอกว่าคนที่รู้เรื่องเนี่ยให้เรื่องที่อัยการสูงสุดนะครับเมื่อยื่นเรื่องไปแล้วอัยการสูงสุดก็เป็นคนตรวจนะครับว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันมีมูลไหมนะครับที่เป็นเหตุว่าจะมีการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างรัฐธรรมนูญถ้าเห็นว่ามีมูลนะฮะเขาก็จะส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไปอำนาจศาลรัฐธรรมนูญก็คือสั่งห้ามการกระทำใช่ไหมฮะถ้าอัยการเห็นไม่มีมูลเขาก็ไม่ส่งเรื่องไประบบอย่างนี้คือระบบของการคานอำนาจกันนะครับระหว่างอัยการสูงสุดกับศาลรัฐธรรมนูญนะฮะถ้าไปตีความนะครับว่าใครก็ได้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับผลการตีความแบบนี้ก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นนะครับจะมีเขตอำนาจนะครับเหนือคดีรัฐธรรมนูญในทุกชนิดเพราะโดยอาศัยอำนาจจากมาตรา68นี้เนี่ยนะครับก็จะมีคนไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญตลอดเวลานะครับกล่าวอ้างบุคคลนั้นบุคคลนี้ล้มล้างรัฐธรรมนูญเพื่อขัดขวางนะครับการกระทำหรือการทำงานขององค์กรต่างๆของรัฐซึ่งไม่ถูกต้องนะฮะในแง่ตรรกะเนี่ยยิ่งเป็นเรื่องที่ประหลาดมากๆเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยวางกลไกการถูกดูเอาไว้ว่าเรื่องนี้ไปที่อัยการสูงสุดและอัยการสูงสุดเนี่ยนะฮะตรวจสอบแล้วก็ส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญก็มีคนบอกว่าแล้วถ้าเกิดอัยการสูงสุดไม่ส่งเรื่องไปล่ะมันเกิดอะไรขึ้นคำตอบคือในการสูงสุดไม่ส่งเรื่องไปเรื่องก็ไม่ในศาลรัฐธรรมนูญนะเพราะในการสูงสุดก็เป็นองค์กรรัฐธรรมนูญเนี่ยมอบความไว้วางใจในการใช้อำนาจเขาไม่ได้มอบอำนาจให้กับประชาชนเนี่ยนะครับในการฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เองโดยตรงนะฮะแล้วในโลกนี้ประเทศที่ให้อำนาจประชาชนในการฟ้องศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงเนี่ยน้อยมากนะครับแล้วถ้ามีเนี่ยก็เป็นกรณีที่จะต้องมีเงื่อนไขจำกัดคัดเพ่งอย่างยิ่งเหตุผลว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่เหมือนกับศาลธรรมดาทั่วไปครับในการตัดสินคดีที่พิพาทกันระหว่างสิทธิของปัจเจกบุคคลใช่ไหมฮะแต่เป็นองค์กรที่อยู่ในรัฐธรรมนูญนะฮะเป็นองค์กรที่คอยคุ้มครองความกฎหมายสูงสุดรัฐธรรมนูญนะฮะการพิพาทกันในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจึงมีธรรมชาติของคดีเนี่ยแตกต่างไปจากคดีแพ่งและคดีอาญาปกติเขาจึงต้องวางระบบกลไกการอุดมเอาไว้เพื่อการไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยเป็นผู้เผด็จอำนาจหรือเป็นผู้มีอำนาจอยู่เหนือองค์กรใดทั้งสิ้นเพราะถ้าเกิดปล่อยให้ใครฟ้องตรงได้แล้วเนี่ยนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดอยากจะฟ้องเนี่ยนะครับก็ส่งสัญญาณก็มีคนไปฟ้องแล้วแล้วก็ในทางการมันมีความขัดแย้งตลอดเวลามันก็จะมีคนไปฟ้องนะครับต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ตลอดเวลานั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้ไม่ถูกต้องทีนี้ศาลรัฐธรรมนูญท่านก็ตีความแบบนี้ฮะท่านตีความว่าที่บอกว่าให้อัยการสูงสุดรับเรื่องเนี่ยนะครับและยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านบอกว่าไม่ใช่แล้วหรอกความจริงมันคือหรือคือคล้ายๆกับว่าประชาชนเนี่ยจะไปยื่นต่ออัยการก็ได้นะฮะแล้วจะไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงก็ได้ใช่ไหมครับซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่านักศึกษา
กฎหมายในปีต้นๆเมื่ออ่านรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็เข้าใจได้ว่าการตีความแบบนี้มันเป็นการตีความที่ให้ผลประหลาดเป็นการตีความที่ทำลายถ้อยคำในตัวบทเพราะว่าถ้าเกิดว่าประชาชนสามารถไปฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงแล้วเนี่ยคำถามที่ถามขึ้นง่ายคือเราจะเขียนคำว่าอัยการสูงสุดไว้ในรัฐธรรมนูญทำไมถูกไหมครับเพราะมันก็ไม่มีความหมายในการที่บอกว่าให้คนไปยื่นอัยการสูงสุดก็ในเมื่อเขาสามารถไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงแล้วเนี่ยอัยการสูงสุดก็ไม่มีความหมายครับการตีความศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้จึงเป็นการตีความนะครับเพื่อลบในทางปฏิบัติเนี่ยคือลบถ้อยคำอันนี้ทิ้งออกจากรัฐธรรมนูญนะถ้าสังเกตดูนะครับศาลรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยที่ตัดสินคดีมาเนี่ยหลายปีก่อนผมวิจารณ์เอาไว้คดีปราสาทพระวิหารตอนที่มีการไปทำสัญญากับไอ้จอยคอมมูนิเก้กับกัมพูชาเนี่ยนะฮะที่รัฐธรรมนูญเห็นว่าเป็นสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตศาลรัฐธรรมนูญก็ไปเติมว่าเป็นสัญญาที่อาจมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตเขาบอกว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงอาณาเขตถึงจะต้องขอความเห็นชอบจากสภาศาลรัฐธรรมนูญเติมคำว่าอาจอันนั้นก็คือการตีความศาลรัฐธรรมนูญนะฮะเติมตัวบทเข้าไปรัฐธรรมนูญเพื่อเขาอาจลงไปที่ตัวบทเขาไม่ได้เขียนมาคราวนี้ครับศาลรัฐธรรมนูญทำในทางกลับกันฮะโดยผลของการตีความเรื่องนี้มันคือการลบอัยการสูงสุดออกไปเพราะในทางปฏิบัติเนี่ยบัดนี้ถ้าเกิดประชาชนเขารู้แล้วว่าเขาสามารถยื่นตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ตามแนวการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจะไปหาอัยการสูงสุดทำไมนะเขาไปหาศาลรัฐธรรมนูญเลยนะโดยตรงอัยการเขียนอัยการสูงสุดก็เป็นอันไม่มีความหมายในรัฐธรรมนูญเห็นไหมฮะอันนี้คือเครื่องบ่งชี้ว่าการตีความกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญหรือการตีความศาลรัฐธรรมนูญในกรณีนี้มันไม่ชอบนะครับด้วยหลักการในการตีความแล้วนะฮะแล้วโดยผลก็เป็นการทำลายนะครับดุลยภาพที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญยิ่งไปกว่านั้นนะครับศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยยังไปอ้างอิงอำนาจอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งไม่มีบัญญัติในรัฐธรรมนูญนะฮะไม่มีบัญญัติไว้อย่างชัดเจนด้วยในข้อกำหนดว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนั่นคืออะไรฮะนั่นคืออำนาจในการคุ้มครองชั่วคราวที่ศาลรัฐธรรมนูญสั่งคุ้มครองชั่วคราวนะฮะตอนที่มีการยื่นเรื่องไปแล้วบอกว่ายังไม่ให้มีการลงมติในวาระ3นะใช่ไหมครับประเด็นก็คือว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจเอาไว้นะฮะโดยตรงนะแต่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือถ้าลองนึกดูนะฮะเอาคิดแบบ common sense ง่ายๆถ้าสภาเนี่ยจะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับแล้วก็มีคนไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้แล้วศาลรัฐธรรมนูญทรงไว้ซึ่งอำนาจในการระงับยับยั้งนะครับให้ลงมติในวาระ3ได้เนี่ยเขาก็สามารถระงับยับยั้งให้ลงมติในวาระ2ได้เขาต้องสามารถระงับยับยั้งให้ลงมติในวาระหนึ่งได้และในอนาคตต่อไปเบื้องหน้าเขาย่อมสามารถถึงขนาดว่าระงับยับยั้งการยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ครับถ้ายอมว่าเรื่องที่ศาลมีอำนาจนะระงับยับยั้งวาระ3ได้เนี่ยไอ้วาระ2ก็ต้องระงับได้ไอ้วาระ1ก็ต้องระงับได้และที่สุดก็จะเลยเถิดไปถึงการว่าผมให้คุณยื่นแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพราะเพียงแต่การยื่นแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะมีผลเป็นการล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงการปกครองเสียแล้วนี่คือผลนะฮะในแง่ของการตีความศาลรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งไม่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็จะเห็นภาพนะครับค่อนข้างชัดเจนทีนี้นะครับอันนี้คือประเด็นแรกที่ผมพูดถึงภาพนะในเรื่องของคดีนี้นะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยการใช้หน้าศาลรัฐธรรมนูญมันมีปัญหานะครับอย่างไรทีนี้เราทุกคนเนี่ยผมคิดว่าเมื่อคนที่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองในคงพอเห็นแล้วแหละนะครับว่าเรื่องนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นผลนะฮะเป็นผลพวงมาจากความขัดแย้งนะครับในทางการเมืองที่ดำรงอยู่ต่อเนื่องมาตั้งแต่หลังรัฐประหาร19กันยา49ใช่ไหมครับว่าโครงสร้างและกลไกในปี50เนี่ยมันถูกวางเอาไว้นะครับเพื่อรับช่วงนะครับส่วนหนึ่งจากรัฐประหารมาในรัฐธรรมนูญปี50เองเนี่ยมันจะมีทั้งเอลิเมนต์นะครับส่วนที่มีลักษณะที่ยอมรับประชาธิปไตยและเอลิเมนต์หรือองค์ประกอบที่ไม่ยอมรับประชาธิปไตยนิติรัฐเนี่ยแฝงอยู่คู่ขนานกันพลัง2 อย่างนี้นี่แหละครับได้ปรากฏตัวออกมาแล้วก็ต่อสู้กันนะครับผ่านกลไกของรัฐธรรมนูญและการตีความของศาลรัฐธรรมนูญที่น้องจะลองมาดูนะครับว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมีคนซึ่งพยายามสร้างความชอบธรรมในการใช้หน้าศาลรัฐธรรมนูญด้วยเหตุผลต่างๆนะฮะผมอาจจะใช้เวทีแห่งนี้เนี่ยนะครับในการจะอภิปรายก็วิจารณ์นะฮะการความพยายามสร้างความชอบธรรมให้กับศาลรัฐธรรมนูญใน เรื่องต่างๆนะครับดังต่อไปนี้นะฮะอันแรกนั้นนะครับขออนุญาตที่จะโพสต์นะครับคำอภิปรายของประธานศาลรัฐธรรมนูญในงานรำลึกถึงศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เมื่อวันที่5เมษายนพ.ศ. 2556นะครับที่พูดถึงเรื่องของความยุติธรรมเรื่องความปรองดองความยุติธรรมและก็ประชาธิปไตยนะฮะหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์นะครับได้สรุปความและถอดความคำอภิปรายของท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับลงในหน้าของเว็บเพจของมติชนออนไลน์นะฮะเมื่อเวลา 19:45 น.วันที่5เมษายน2556นะฮะผมอ้างจากตรงนี้นะฮะ
ถ้าประธานศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับได้อภิปรายนะครับแล้วก็นักข่าวได้สรุปลงอย่างนี้นะครับว่านายวสันต์ชี้ให้เห็นถึงการลุกอำนาจของเสียงส่วนใหญ่โดยยกกรณีของฮิตเลอร์ซึ่งขึ้นเป็นผู้นำของเยอรมันจากการเลือกตั้งเมื่อชนะเลือกตั้งแล้วสมัครพรรคพวกมาได้เสียงข้างมากในสภาฮิตเลอร์ก็แก้ไขกฎกติกาแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อรักษาอำนาจของตัวเองในที่สุดผู้นำและเสียงข้างมากก็นำพาเยอรมันไปสู่หายนะซึ่งนี่คือตัวอย่างผู้นำที่มาจากเสียงข้างมากและนี่คือเหตุผลของการที่เยอรมันมีสารรัฐธรรมนูญและสารรัฐธรรมนูญในเยอรมันมีอำนาจมากเหลือเกินไม่ต้องมีใครมายื่นคำร้องไม่ต้องมาเถียงกันคือหากเห็นว่าฝ่ายบริหารกำลังละเมิดรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญสามารถตั้งเรื่องเองและเรียกฝ่ายบริหารมาไต่สวนถ้าเห็นไม่ชอบมาพากลก็ออกคำสั่งห้ามได้นี่คือคำอภิปรายของประธานศาลรัฐธรรมนูญนะครับจริงๆในคำอภิปรายอันนี้นะครับมันมีความค่อนข้างยาวนะมันมีเนื้อหาหลายส่วนที่ผมไม่เห็นด้วยนะกับท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญแต่แน่นอนความไม่เห็นด้วยนั้นเนี่ยคงเนื่องมาจากทัศนะนะฮะความทัศนะที่มีต่อระบอบประชาธิปไตยที่อาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็โอเคในแง่ของความแตกต่างความเชื่อถือสถาบันระบอบประชาธิปไตยที่แตกต่างกันนั้นคงบังคับกันไม่ได้ผมก็คงไม่ก้าวล่วงนะฮะไปวิจารณ์ในประเด็นนั้นเนี่ยแต่ที่ผมโค้ดมานี่เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องความเห็นนะแต่มันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงเวลาที่เราพูดอะไรกันก็ตามเนี่ยนะครับที่เป็นหลักเป็นฐานให้กับบ้านเมืองนั้นหรือข้อเท็จจริงเนี่ยต้องนิ่งนะครับแล้วต้องยุติแล้วต้องถูกเพราะถ้าเกิดข้อเท็จจริงมันไม่ถูกแล้วเนี่ยนะครับมันก็นำไปสู่ระบบคิดหรือวิธีคิดที่ผิดตามมานะฮะผมเรียนว่าข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับที่ปรากฏในคำอภิปรายของท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยไม่ต้องนะฮะสองสามประเด็นนะที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นนะฮะประเด็นแรกและที่สำคัญมากๆว่าในบริบทนะฮะของการสู้กันเรื่องนี้มักจะมีคนอ้างฮิตเลอร์นะฮะซึ่งเป็นผู้นำเยอรมันเนี่ยนะครับว่าเยอรมันนั้นเนี่ยนะครับได้ฮิตเลอร์มาเป็นผู้นำซึ่งมาจากการเลือกตั้งแล้วก็ใช้เสียงข้างมากทำลายรัฐธรรมนูญและเป็นผู้เผด็จการในที่สุดนะครับอย่างที่ท่านประธานได้พูดไปแล้วบอกว่านี่คือตัวอย่างผู้นำที่มาจากเสียงข้างมากซึ่งในยักษ์กับการก็คือในแง่นี้ถ้าเกิดยอมรับว่านี่เป็นเรื่องที่มันจริงเนี่ยมันก็เท่ากับทำลายนะฮะคุณค่าพื้นฐานประชาธิปไตยด้วยผมเรียนว่าจริงแบบนี้นะครับว่าฮิตเลอร์นี่นะครับไม่เคยชนะการเลือกตั้งโดยได้คะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาดนะครับในสภาผู้แทนราษฎรเยอรมันเลยนะครับตอนฮิตเลอร์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยนะครับเขาได้เสียงเนี่ยนะครับโดยการรวมนะครับพรรคการเมืองอื่นมาแล้วตั้งเป็นรัฐบาลนะครับและในเวลานั้นฮิตเลอร์ยังไม่ได้เป็นผู้เผด็จการเบ็ดเสร็จนะการฮิตเลอร์เป็นผู้เผด็จการเบ็ดเสร็จนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นผลโดยตรงนะครับมาจากการเลือกตั้งการเลือกตั้งฮิตเลอร์ชนะการเลือกตั้งโดยที่ไม่ได้เสียงข้างมากเด็ดขาดนั้นเนี่ยเป็นเพียงส่งผลนะครับที่ทำให้ฮิตเลอร์นั้นสามารถก้าวขึ้นสู่อำนาจเป็นนายกรัฐมนตรีได้ครับแต่การที่เลือกได้เป็นผู้เผด็จการเบ็ดเสร็จนั้นนี่นะครับมันเป็นผลพวงเหตุการณ์หลายอย่างประกอบกันและเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งที่นักกฎหมายไทยนะฮะหลายคนที่เรียนจบจากเยอรมันละเลยไม่กล่าวถึงก็คือบทบาทของฝ่ายศาลหรือฝ่ายตุลาการในการสนับสนุนอำนาจของฮิตเลอร์ในการเป็นผู้เผด็จการเบ็ดเสร็จทั้งก่อนที่เลือกจะขึ้นสู่อำนาจและเมื่อฮิตเลอร์ได้อำนาจแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีนะครับรัฐประหารทางกฎหมายที่กระทำต่อพลรัสเซียในปี1932ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ศาลนั้นเนี่ยนะครับยอมใช้กฎหมายย้อนหลังนะฮะลงโทษทางอาญาแก่บุคคลนะฮะในปีค.ศ. 1933และสุดท้ายนี่จึงนำไปสู่นะฮะการได้มาซึ่งอำนาจเป็ดเสร็จฮิตเลอร์โดยรัฐบัญญัติป้องกันอำนาจการที่เลิกขึ้นสู่อำนาจนั้นเนี่ยนะครับในด้านหนึ่งเนี่ยมันจึงเป็นผลนะจากการกระทำของฝ่ายตุลาการหรือศาลของเยอรมันในเวลานั้นด้วยครับและอันนี้คือข้อเท็จจริงที่ไม่มีใครพูดกันพูดกันแต่เบียร์ฮิตเลอร์นั้นได้ชนะการเลือกตั้งแล้วก็ไม่พูดต่ออีกด้วยว่าฮิตเลอร์นั้นไม่เคยชนะการเลือกตั้งแบบได้คะแนนเสียงเด็ดขาดในสภาผู้แทนราษฎรเยอรมันเลยมีคนกล่าวอ้างฮิตเลอร์นั้นได้นะครับและเคยทำประชามติมีคนสนับสนุน 90% เรื่องอันนี้เอามาอ้างไม่ได้ครับเพราะไอ้ประชามติที่ทำการมีส่งเสียงถึง 90% นั้นเนี่ยมันทำการหลังจากฮิตเลอร์เป็นผู้เผด็จการเบ็ดเสร็จไปแล้วครับมันไม่ใช่การลงประชามติในรูปแบบที่เป็นประชาธิปไตยที่คุณจะยอมรับนับถือกันเหมือนกับที่ผมพูดถึงเรื่องประชามติตอนที่ลงเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้แหละนะครับว่ามันเป็นประชามติที่ไม่ใช่เป็นประชามติแท้เพราะในวันที่ประชาชนไทยไปออกเสียงประชามตินั้นเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกเพราะเขาไม่รู้ว่าถ้าเกิดไม่รับรัฐธรรมนูญปี50แล้วเนี่ยเขาจะได้รัฐธรรมนูญฉบับไหนถูกไหมครับเพราะนั้นเวลาอ้างเนี่ยมันต้องอ้างและดูบริบททั้งหมดนะครับคือตัดตอนมาอ้างแต่บางส่วนไม่ได้เพราะนั้นข้อจริงอันนี้จึงพลาดเคลื่อนอีกเหตุผลหนึ่งก็คือบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันมีอำนาจมากนะครับไม่ต้องมีใครมายื่นคำร้องไม่ต้องมาเถียงกันถ้าเห็นว่าฝ่ายบริหารละเมิดรัฐธรรมนูญก็เรียก
เรียกมาไต่สวนได้เลยไม่มีครับระบบเยอรมันไม่ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญแบบนี้ครับจะศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีอำนาจในการพิจารณาคำร้องทุกข์รัฐธรรมนูญฮะแต่ต้องมีการฟ้องคดีครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าสามารถตั้งเรื่องเองมาเรียกฝ่ายบริหารมาไต่สวนเนี่ยถ้าเห็นไม่ชอบมาพากลออกคำสั่งห้ามได้เนี่ยผมเข้าใจว่านี่คงไม่ใช่ประเทศเยอรมันแน่ๆประเทศไหนก็ไม่ทราบแต่ไม่ใช่เยอรมันนะฮะแล้วบังเอิญวันนี้บังเอิญที่ผมพูดเยอรมันเยอะนี่นอกจากว่าผมจบการศึกษาจากประเทศเยอรมันนี่แล้วนี่นะครับมูลนิธิคอนราดอเดนาวซึ่งจัดงานในวันนี้ก็เป็นมูลนิธินะครับจากเยอรมนีด้วยนะฮะแล้วความจริงเนี่ยผมอยากจะเสนอเอาไว้ในที่นี้ด้วยว่านักกฎหมายนะครับไทยหลายคนที่พูดเรื่องเยอรมันเนี่ยพูดไม่ถูกต้องนะฮะพูดไม่ถูกต้องผมคิดว่าจะเป็นการดีมากๆนะครับถ้าจะมีการจัดเอานักกฎหมายจากเยอรมนีเนี่ยมานะครับแล้วมาพูดอธิบายให้นักกฎหมายไทยฟังว่าที่ศาลของเขามีอำนาจเนี่ยเขามีที่มาจากไหนใช่ไหมฮะจะได้เกิดหูตาสว่างกันขึ้นนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรไม่มาพูดแค่ครึ่งๆกลางๆหรือข้อเท็จจริงที่มันไม่ถูกต้องนะครับว่าทำให้คนนั้นเนี่ยหลงเข้าใจผิดไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือประเด็นเรื่องของประธานศาลรัฐธรรมนูญนะถัดไปนะครับมีบางท่านเป็นนักกฎหมายบอกว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจมากในการคุมการแก้ไขรัฐธรรมนูญเยอรมันได้นั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นประสบการณ์ฮิตเลอร์อันนี้อ้างฮิตเลอร์กันนะครับเพราะว่าฮิตเลอร์ในศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันมีอำนาจมากผมอยากจะเทียบแบบนี้นะคือถ้าเกิดจะเทียบไม่ถูกเนี่ยเราอยากไปเทียบในลักษณะที่ว่ามีฮิตเลอร์ในศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันมีอำนาจมากคือเราอาจต้องเทียบแบบนี้ใช่ไหมครับว่าเยอรมันเกิดปรากฏการณ์ฮิตเลอร์ขึ้นมาแล้วก็แพ้สงครามถูกไหมครับแต่การเกิดฮิตเลอร์ขึ้นมาเยอรมันแพ้สงครามนั้นเนี่ยไม่ทำให้ชาวเยอรมนีนั้นนะครับละเลยนะครับความเชื่อมั่นศรัทธาที่มีต่อระบอบประชาธิปไตยเมื่อเขาทำรัฐธรรมนูญของเขาขึ้นมาที่เรียกว่ากรุนเกเซตส์นะครับหรือเบสิกลอในปีคศ1949เนี่ยเขาจึงสร้างความเป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญของเขาอย่างสูงมากถูกไหมฮะศาลรัฐธรรมนูญที่กำเนิดเกิดขึ้นที่เยอรมนีนั้นนี่แหละครับมีอำนาจมากจริงครับเป็นศาลรัฐธรรมนูญที่อาจจะเรียกว่าทรงพลานุภาพที่สุดในโลกก็ว่าได้นะศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันเนี่ยแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันนั้นนี่นะครับไม่ได้ขาดองค์ประกอบในทางประชาธิปไตยครับถามว่าทำไมศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันมีอำนาจมากคำตอบว่าศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันนั้นมีที่มาที่ยึดโยงกับประชาชนนะฮะตุลาการศาลเยอรมันนั้นมีทั้งหมด16คนนะฮะทั้ง16คนนั้นนี่นะครับมาจากการเลือกนะครับของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรที่ประกอบไปจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและมาจากการเลือกโดยตรงของสภาผู้แทนมณฑลรัฐในสหพันธ์ซึ่งมีที่มาเชื่อมกับประชาชนในแต่ละมณฑลรัฐใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในแง่ของความชอบธรรมเนี่ยก็มีความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยในสูงนะฮะและแม้เขาจะมีความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยขนาดนี้นะครับแต่ศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีอำนาจนะครับในการสั่งระงับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเหมือนกับที่มีนักกฎหมายไทยที่จบเยอรมันอ้างกันผิดๆนะฮะในเยอรมันนั้นเนี่ยนะครับก็ยอมให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจริงฮะแต่นั่นเป็นเพราะระบบรัฐธรรมนูญเขาเขียนรองรับอำนาจเอาไว้และการตรวจสอบนั้นจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อร่างรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยได้ประกาศใช้แล้วครับก็ถึงเข้ามาตรวจสอบครับไม่มีระบบการเข้ามาตรวจสอบก่อนที่มีการประกาศใช้แบบที่เรากำลังทำอยู่ที่เราทำกันอยู่เนี่ยอย่าอ้างเยอรมันนะคือมันเสียหายประเทศเขาอะนะฮะไปเอาเขามาอ้างแล้วมันไม่ถูกนะฮะมันไม่ใช่ผมเองนึกอย่างนี้นะครับผมเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผมคิดว่าผมจะเจียมเนื้อเจียมตัวมากๆนะครับในระบบของเราเพราะว่าที่มาเนี่ยมันฐานในความชอบธรรมมันไม่มีเท่ากับของเขาจึงไปอ้างเปรียบเทียบกับเขาเนี่ยไม่ได้แล้วผมคิดว่าคือด้วยผมจะอายอะถ้าเกิดว่าไปเทียบว่าเรามีความชอบธรรมแบบเดียวครับว่าฐานที่มาเนี่ยมันไม่ใช่เมื่อกี้ผมบอกว่ารัฐธรรมนูญเบสิกเราของเยอรมันเนี่ยนะครับเขาสร้างความเป็นประชาธิปไตยเต็มรูปในรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับความจริงตอนแรกเนี่ยคนเยอรมันต้องการใช้มูลฉบับนี้เพียงชั่วคราวนะครับแต่ในเหตุที่พอเขายังไม่รวมประเทศใช่ไหมครับเขาก็ตั้งใจว่าเมื่อเขารวมประเทศสำเร็จเนี่ยเขาจะทำมูลฉบับใหม่นะฮะที่เป็นของชาวเยอรมันทั้งมวลแต่รัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยนะฮะไอ้เบสิกลอหรือกฎหมายพื้นฐานเนี่ยเมื่อมันใช้ไปแล้วเนี่ยมันประสบผลดีคนมีความเชื่อถือศาลรัฐธรรมนูญใช้อำนาจนะครับไปตามกรอบรัฐธรรมนูญนะฮะมันมีการมันมีการทางหน้ากันมีความชอบทางประชาธิปไตยในที่สุดเนี่ยมันก็ฝังลงในจิตสำนึกของคนเยอรมันแล้วเมื่อเขารวมประเทศกันเนี่ยเขาไม่ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ฮะเขาใช้รัฐธรรมนูญที่แต่เดิมตั้งใจจะใช้ชั่วคราวเนี่ยถาวรไปทีนี้มาดูรัฐธรรมนูญของเรา50นี่ครับเวลาจะเปรียบเทียบเนี่ยรัฐธรรมนูญ50เรามันมีที่มาจากไหนฮะมันมีที่มาที่เชื่อมโยงจากการแย่งชิงอำนาจอันอับอายในวันที่19กันยา49เมื่อมีการแย่งชิงอำนาจแล้วนะครับเกรงว่าการแย่งชิงอำนาจนั้นจะไม่บรรลุผลนะการจัดทำรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจึงเป็นการจัดทำโดยมีองค์ประกอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยหลายประการในฉบับปัจจุบัน
เมื่อ6ปีก่อนเนี่ยนะฮะเกือบ6ปีก่อนในการอภิปรายที่บ้านมนันทศิลาเรื่องดีเบตเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งท่านจตุรนก็อยู่ด้วยเนี่ยนะฮะอยู่ในฝ่ายที่เห็นว่าไม่รับรัฐธรรมนูญเหมือนกับผมเนี่ยนะผมได้พูดเอาไว้นะฮะถ้าใครย้อนกลับไปดูเทปได้ผมบอกว่าการรัฐธรรมนูญปี50นั้นเนี่ยนะครับอาจจะนำประเทศไปสู่ทางตันนะฮะผมมองแบบนั้นก็เลยถึงมองแบบนั้นนะเพราะว่าผมเห็นว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีกลไกที่เป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วตราบเท่าที่เมื่อวันหนึ่งเนี่ยนะครับประชาชนรู้สึกสำนึกในความเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยมันจะเกิดการปะทะกันนะครับของดุลอำนาจของสองอันนี้แล้วมันจะหาทางออกไม่ได้คือมันจะมาปะทะกันในระดับรัฐธรรมนูญซึ่งวันนี้เราก็คงพอเห็นแล้วว่ามันมีแนวโน้มจะเป็นเช่นนั้นเพราะในรุ่นปี50เนี่ยจะไปเปรียบเทียบกับรุ่นเบสิกลองเยอรมันเนี่ยไม่ได้เพราะว่าวัตถุประสงค์ในการจัดทำรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต่างกันรุ่นปี50เนี่ยมันจัดทำนั่นนะครับเชื่อมต่อมาจากรัฐประหารเมื่อ19กันยา49จึงสร้างบุคลากรจึงสร้างองค์กรต่างๆขึ้นในรัฐธรรมนูญเต็มไปหมดทีนี้เวลาพูดถึงเรื่องการอ้างความชอบธรรมในการที่ศาลจะเข้ามาแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่ประเด็นเรื่องในทางหลักการอย่างเดียวที่เห็นไม่ตรงกันคือโอเคมีบางคนบอกว่าเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญควรจะต้องมาตรวจสอบการแก้ไขเพื่อรัฐธรรมนูญได้นะแต่ท่านดูประเด็นอีกประเด็นนึงนะรัฐธรรมนูญปี50นั้นเนี่ยนะครับสร้างประโยชน์อันมหาศาลนะครับให้กับกลุ่มอํานาจซึ่งขาดความเชื่อมโยงในทางประชาธิปไตยกับประชาชนอำนาจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นออกนะครับผ่านวัตถุบัญญัติหลายประการเช่นการตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาหลายองค์กรมีการตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาเช่นองค์กรบางองค์ไม่เคยมีเช่นคณะกรรมการไปรูปกฎหมายนะฮะคณะกรรมการรูปกระบวนการยุติธรรมเหล่านี้เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมีเงินเดือนคนละเป็นแสนๆนะครับจากรัฐธรรมนูญเป็นการสร้างกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใหม่มาในรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะกลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้แหละนะครับเขารู้ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยประโยชน์ที่เขาเคยได้นะครับจากกลไกมูลแบบนี้เขาจะไม่ได้และที่เห็นนี้เขาจึงต้องอ้างว่าการแก้ไขมูลเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์นักการเมืองนักการเมืองได้ประโยชน์เนี่ยก็เป็นประโยชน์ที่จะได้นะครับโดยฐานที่เป็นความชอบธรรมประชาธิปไตยมาเห็นว่าเขาทำไม่ถูกเขาคอร์รัปชันก็ตรวจสอบไปตามระบบถูกไหมฮะแต่มูลเนี่ยกลับสร้างกลไกบางประการเนี่ยที่ไม่มีองค์กรธรรมชาติประชาธิปไตยทิ้งเอาไว้ครับแล้วเมื่อมันจะมีการแก้โดยพลังธรรมชาติประชาธิปไตยมันจะถูกต้านและนี่คืออาการของโรคที่มันสะท้อนออกมานะครับในเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันนี้นะครับทีนี้มันมีบางท่านบอกแบบนี้ฮะเป็นบุคคลซึ่งอาจจะเรียกว่าช่ำชองและโชคโชนนะครับในการที่จะเขียนรัฐธรรมนูญภายหลังที่มีการรัฐประหารเนี่ยนะครับท่านบอกว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยศาลนู่นตัดสินอะไรมาเนี่ยเราก็ต้องเคารพศาลสิถ้าไม่เคารพศาลแล้วมันจะอยู่กันยังไงแต่คำถามที่ลืมถามคือว่าแล้วถ้าตัวศาลเองล่ะถ้าตัวศาลเองเนี่ยนะครับปฏิเสธนะครับที่จะไม่เคารพรัฐธรรมนูญในความผูกพันที่ต้องผูกพันเนี่ยตีความรัฐธรรมนูญไปทางซึ่งใครๆก็เห็นนะว่ามันไม่ถูกต้องเนี่ยแล้วมันถึงระดับนะครับซึ่งไม่สามารถจะยอมรับความชอบธรรมนั้นอีกแล้วเนี่ยผมถามว่าจะเอาแต่เพียงว่าต้องเคารพคำพิพากษาของศาลเนี่ยเป็นเครื่องกดหัวประชาชนต่อไปโดยที่ไม่ทำอะไรไม่ได้กันนั้นหรือคือที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยผมพูดโดยสำนึกและเข้าใจแบบนี้นะครับว่าเวลาที่มันมีปัญหาเกิดที่ทางกฎหมายเนี่ยมันต้องมีคนเนี่ยตัดสินแล้วยุติซึ่งเราให้อำนาจนี้ไว้กับศาลสารตัดสินถูกหรือไม่ถูกเนี่ยนะครับในหลายเรื่องเนี่ยมันก็มีกระบวนการที่จะถ่วงดุลการอุทธรณ์ฎีกาไปแล้วก็ไปจบกันที่ศาลสูงสุดใช่ไหมฮะเราก็เคารพแบบนั้นถ้าเกิดไม่เคารพแบบนั้นเนี่ยไม่มีใครยอมรับคำตัดสินของศาลในบ้านเมืองก็อยู่กันไม่ได้อันนี้เราเข้าใจพื้นฐานอันนี้ผมพูดบนความเข้าใจพื้นฐานอันนี้นะฮะแต่ความเข้าใจแบบนี้เนี่ยต้องไม่เลยไปถึงขนาดว่าสารตัดสินอะไรมาแม้มันผิดชัดๆแม้มันไม่ถูกต้องแม้มันขัดแย้งนะครับกับกฎเกณฑ์ทางกฎหมายอย่างเห็นนะครับเราก็ต้องเคารพเราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องก้มหน้าก้มตารับฟังคำพิพากษาของศาลไปอย่างเสื่อมๆไม่ยอมนั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่เรื่องของศาลคือผมไม่ได้พูดปลุกปลอบนะฮะผมพูดจากแต่ประการนะฮะว่ามันในโดยสภาพเป็นแบบนั้นให้ลองนึกดูสิคือคนเราเนี่ยผมว่าเรายอมรับความไม่ยุติธรรมเนี่ยมนุษย์ทุกคนมันก็รับได้ในระดับหนึ่งโอเคคุณตัดสินคดีนี้บ้างมันไม่ยุติธรรมมันยุติธรรมใช่ไหมฮะแต่ว่าถึงจุดหนึ่งมันจะมีฟางเส้นหนึ่งเป็นฟางเส้นสุดท้ายวางลงไปบนหลังอุดเมื่อไหร่อุดก็หลังหักครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้อย่าอ้างคาถาศักดิ์สิทธิ์แบบนี้นะฮะอ้างคาถาศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ว่าศาลตัดสินมาต้องเคารพตัดสินมาต้องเคารพดูหรือเปล่าว่าที่ศาลตัดสินมาเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแค่ไหนดูไหมว่าในกระบวนการในการตัดสินนั้นเนี่ยนะครับศาลเองเนี่ยนะครับได้กระทำตัวนะครับเป็นกรรมการที่มีความเป็นกลางที่รับความยอมรับถือทั่วไปที่พูดกันเรื่องกรรมการกับนักมวยเนี่ยหรือศาลนี่นะครับได้กลายเป็นนักมวยไปแล้วนะครับแต่ว่าใส่ชุดกรรมการอยู่ที่ผมคิดว่า
มันต้องถูกประเด็นนี้ด้วยนะมันถึงจะอ้างเรื่องว่าต้องรบคำพิพากษาของศาลเนี่ยได้นะครับเป็นแบบนั้นทีนี้เอาล่ะผมก็พูดเลยมาถึงนะฮะสองอย่างนี้ว่าผมเห็นยังไงนะครับต่อระบบที่ศาลของเราก็ทำอยู่ตอนนี้ปัญหาเราจะทำยังไงแต่นี่คือคำถามที่อาจจะยากที่สุดละนะฮะว่าเมื่อถ้าเกิดว่ามันเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยนะครับเราจะทำอะไรได้อีกนะฮะผมเรียนแบบนี้นะครับว่าเวลาเราพูดเรื่องนี้นะฮะเราก็ดูจากระบบนะฮะโดยปกติแล้วนี่นะฮะในเชิงระบบเนี่ยนะฮะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นองค์กรทางกฎหมายที่คุ้มครองความเป็นกลางสูงรัฐธรรมนูญในจริงเนี่ยแต่โปรดฟังให้ดีนะฮะศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็นองค์กรเดียวนะครับที่คุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญครับรัฐธรรมนูญที่วางหลักเรื่องความหมายสูงสุดนั้นเนี่ยนะครับเขาให้องค์กรทุกองค์กรของรัฐนั่นแหละมีส่วนในการพิทักษ์และคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดรัฐธรรมนูญก็ถ้าหากว่าองค์กรนิติบัญญัติองค์กรบริหารหรือองค์กรที่แก้ไขเพิ่มรัฐธรรมนูญเนี่ยเห็นว่าองค์กรตุลาการหรือศาลนะเนี่ยนะครับกระทำการอันไม่ชอบในรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยเขาก็สามารถอ้างสิทธินะครับในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญเอาไว้ได้เช่นเดียวกันสิทธิอันนี้ไม่ใช่ว่าศาลนูนอ้างได้คนเดียวผมเลยจะบอกอย่างนี้ครับผมเลยจะบอกว่าตอนที่มีการกล่าวอ้างการว่าฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะกำลังละเมิดรัฐธรรมนูญและศาลนูนเนี่ยเข้ามาตรวจสอบผมถามว่าในทางกลับกันเนี่ยเขาจะอ้างได้ไหมครับว่าองค์กรที่แก้ไขรัฐธรรมนูญบอกว่าก็ศาลนั่นแหละกำลังละเมิดรัฐธรรมนูญโดยการที่ศาลตีความและโดยผลทำให้มีการลบถ้อยคำบางคำออกจากรัฐธรรมนูญนั่นแหละโดยการที่ศาลรับคดีนะครับซึ่งโดยสภาพเนี่ยรับไว้ไม่ได้พิจารณานั่นแหละศาลเองในกำลังกระทำการละเมิดต่อรัฐธรรมนูญและในที่เขาเป็นองค์กรที่ต้องรักษารัฐธรรมนูญไว้เหมือนกันเนี่ยเขาต้องปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลนะฮะซึ่งได้กระทำการที่มีปัญหาจากละเมิดต่อรัฐธรรมนูญเสียเองครับมันก็เป็นลอจิกที่เขาสามารถอ้างได้เหมือนกันในเชิงหลักการมันจึงเป็นการใช้อำนาจนั้นเนี่ยทับโต้อำนาจซึ่งเป็นความชอบธรรมที่จะทำถูกไหมครับที่ปัญหาก็คือว่าศาลเนี่ยเขาทำในรูปของคำพิพากษาคดีถูกไหมอาจจะมีคนบอกว่าโอเคคุณจะสู้กับศาลเหรอคุณก็สู้สิศาลไม่แคร์หรอกนะถ้าคุณสู้ใช่ไหมครับศาลก็ดำเนินคุณพิจารณาฝ่ายเดียวแล้วศาลก็สั่งแล้วไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลใช่ไหมครับก็คือฝ่าฝืนขัดคำสั่งของศาลถูกไหมครับศาลก็สั่งยุบพรรคการเมืองศาลก็สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคสมมุติว่าไปอย่างนั้นเพราะศาลบอกว่าไม่เลือกไม่เชื่อฟังศาลแล้วก็จะมีคนยกคาถาว่าคำนี้ฉายศาลรัฐธรรมนูญให้มีผลไปเด็ดขาดผูกพันกันและทุกองค์กรพอถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับผมจะบอกให้นะฮะพลังนะฮะในทางระบบกฎหมายมันจะจบลงครับความจริงก่อนถึงจุดนั้นเนี่ยถ้าระบบกฎหมายวางไว้ดีเนี่ยมันจะมีทางแก้อยู่นะครับก็คือการวางระบบถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งนะฮะและการเดินคดีอาญาหมายความว่าโอเคถ้าเกิดเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญทำไม่ถูกต้องเนี่ยก็ใช้ระบบถอดถอนใช่ไหมฮะแต่ระบบถอดถอนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยมันติดล็อกเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าคนที่เป็นคนถอดถอนศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับมาจากการสรรหาซึ่งคนศาลรัฐธรรมนูญเองก็มีส่วนในการเข้าไปสรรหานะฮะสวมีลักษณะเป็นระบบผัดกันเกาหลังอะในรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะช่วยผัดกันเกาเบอร์ทีอันนี้เป็นสรรหาคนนี้เป็นสวแล้วก็สวก็มีอำนาจในการถอดถอนเพราะนั้นความหวังว่าจะเป็นการถอดถอนได้นั้นเนี่ยจึงลางเลือนและยากในทางปฏิบัติซึ่งมันจะปิดล็อกนะครับตัวนี้ในการในที่อันที่มันจะเป็นทางออกได้อีกอันนึงการดำเนินคดีอาญาหมายถึงการแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอำนาจของศาลอาญาละแล้วก็เป็นปัญหาแอททิจูดว่าศาลอาญาจะมองเรื่องนี้อย่างไรซึ่งเราไม่สามารถทราบได้ว่าเรื่องนี้ศาลอาญาจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรอีกอย่างนึงระบบกฎหมายไทยเนี่ยยังไม่มีความผิดฐานบิดเบือนกฎหมายนะฮะความจริงความผิดฐานนี้มันควรต้องมีเป็นความผิดอาญาว่าถ้าเป็นผู้พิพากษาตุลาการตัดสินคดีโดยบิดเบือนกฎหมายเนี่ยต้องติดคุกเราไม่มีเมื่อไม่มีก็ใช้เรื่องของการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบทั่วไปใช่ไหมฮะซึ่งแน่นอนอันนี้อำนาจก็อยู่ที่ศาลอาญาซึ่งเราก็ไม่สามารถคาดหมายได้ว่าศาลอาญานั้นจะวินิจฉัยเรื่องนี้อย่างไรสุดท้ายครับมันเกิดอะไรขึ้นนะถ้าองค์กรเนี่ยนะครับซึ่งเป็นองค์กรระดับรัฐธรรมนูญแบบนี้นะครับมีปัญหาการขัดแย้งในลักษณะแบบนี้เนี่ยปัญหามันก็จะเลื่อนออกไปนะครับจากตัวระบบกฎหมายซึ่งเราอยู่กันได้นะแล้วแก้ปัญหาทางระบบได้เนี่ยก็แปลว่าระบบมันจะติดล็อกหมดเมื่อระบบติดล็อกหมดนะมันก็เป็นเรื่องที่กลับมาสู่อำนาจของประชาชนในทางความเป็นจริงก็คืออำนาจของประชาชนเดอแฟคโตที่บอกว่าอำนาจเดอแฟคโตคือไม่ใช่อำนาจทางกฎหมายแล้วเรื่องแบบนั้นก็จะเรื่องที่กลับมาสู่ประชาชนนะฮะเรื่องแบบนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นการปะทะกันจริงในทางอำนาจนะครับมันก็จะพ้นออกไปจากขอบของระบบกฎหมายนะครับเข้าสู่การปะทะกันในทางกำลังในทางความเป็นจริงนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาถ้าเกิดทุกอย่างมันติดล็อกหมดนะเพราะว่าโดยระบบที่รัฐธรรมนูญ50ออกแบบเอาไว้เนี่ยเป็นระบบซึ่งมันไม่สามารถนะฮะจะคลายตัวออกไปได้เ
พราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าจะไม่ไปถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับมันต้องมีคนถอยถูกไหมฮะมันต้องมีคนถอยคำถามก็คือว่าถ้านะครับฝ่ายองค์กรที่มันต้องแก้ไขเรื่องรุ่นถอยเนี่ยก็เป็นว่าเราจะไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมรุ่นอยู่ได้เลยทุกครั้งที่จะแก้ไขรุ่นจะต้องขออนุญาตจากศาลรัฐธรรมนูญครับในเนี่ยมันก็จะบีบนะครับว่าฝ่ายนี้ถอยไม่ได้โดยสภาพถูกไหมฮะเพราะไม่งั้นมันจะแก้ไขรุ่นไม่ได้ถูกไหมฮะอีกการหนึ่งคือศาลรุ่นนั่นแหละถอยศาลรุ่นที่ศาลรุ่นถอยนานนี่นะครับคือศาลรุ่นตีความเปลี่ยนแนวใหม่นะครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของตัวที่เข้ามาตรวจสอบอำนาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของสภาซึ่งจะเป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนผ่านกลไกและกระบวนการเลือกตั้งก็เคารพกันนะครับในแง่ของเสียงข้างมากใช่ไหมฮะแล้วก็ปรับดุลยภาพขององค์กรรัฐธรรมนูญเนี่ยมันให้มันเข้าสู่ดุลถ้าอย่างนี้มันก็จะไปได้แต่ถ้าเกิดสารรู้ว่าตัวเองมีอำนาจในการที่จะโปรเทคตัวรัฐธรรมนูญอันนี้ในแง่ที่ว่าถ้าใครจะแก้ไขเนี่ยจะต้องขออนุญาตก่อนว่าแก้ไขตรงไหนแก้ไขได้หรือแก้ไขไม่ได้นะฮะฝ่ายสภาก็เห็นว่าเขาไม่มีความจำเป็นต้องขออนุญาตศาลรัฐธรรมนูญว่ารัฐธรรมนูญให้อำนาจเขาไปโดยตรงเนี่ยก็จะไม่มีการถอยกันมันก็จะเกิดการเผชิญกันนะฮะอำนาจทั้งสองอย่างก็จะคู่ขนานกันไปสุดท้ายมันก็จะเกิดการแตกของประชาชนเป็นสองข้างข้างที่เชื่อในศาลรัฐธรรมนูญตามที่มีเห็นกันอยู่นะกับข้างที่ไม่เชื่อในทางศาลรัฐธรรมนูญและเมื่อนั้นมันได้เข้าสู่นะฮะการปะทะกันนะครับในทางความเป็นจริงแล้วเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับเราก็เลิกพูดกันแล้วนะครับเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของคำพิพากษาของอะไรมันจะไม่มีอะไรแล้วฮะมันจะมีแต่เรื่องหน้าเดอแฟกโตซึ่งเรื่องแบบนี้ก็จะไปถึงเรื่องของกองทัพเรื่องของหน่วยที่ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วครับที่จะต้องออกมาแล้วก็จะเกิดการปะทะกันนะครับในอำนาจในทางความเป็นจริงเพราะในระบบนั้นเนี่ยนะครับมันจะถูกล็อกหมดคำถามก็คือว่าเราจะให้ประเทศเราไปถึงจุดนั้นหรือคำถามแบบนี้เนี่ยนะครับคำตอบไม่อยู่ในสายลมนะฮะแต่คำตอบอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญในทัศนะของผมครับถ้านะครับศาลรัฐธรรมนูญยืนยันว่าตัวเองมีอำนาจที่จะอนุญาตให้องค์กรส่วนหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญได้หรือไม่เขาทำมาทีนึงแล้วนะครับตอนแก้ไขทั้งฉบับที่บอกแก้ไขทั้งฉบับศาลบอกว่าทำไม่ได้สภาก็ยอมถอยซึ่งความจริงในทัศนะผมเห็นว่าสภาไม่ควรถอยเลยนะฮะสภาไม่ควรถอยเลยเอาล่ะสภาก็ถอยมาก้าวหนึ่งเปลี่ยนเป็นแก้ไขรายมาตราเมื่อจะแก้ไขรายมาตราอีกก็ยังไม่ให้ทำอีกผมก็คิดว่ามันก็คงพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะคือเวลามนุษย์มันพูดกันเนี่ยมันจะต้องพูดกันถึงระดับที่มันรู้เรื่องใช่ไหมฮะจะมาถึงพูดระดับที่มันไม่พูดไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาคือมันพูดไม่รู้เรื่องแล้วมันก็ต้องเป็นเรื่องตำปั้นเป็นเรื่องผมไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้นนั่นนี่พูดแต่ว่าชี้เห็นประเด็นว่ามันประเด็นมันเป็นแบบนี้คนที่เข้าใจก็จะเห็นภาพว่ามันเป็นแบบนี้นี่คนที่ไม่เข้าใจเขาก็บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินมาต้องเคารพคำพิพากษาของคำพิพากษาคือความชอบธรรมในการยอมรับศาลรัฐธรรมนูญมันเสียไปมากแล้วนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานิติราชเองเนี่ยนะครับคณะนิติราชเองจึงเคยเสนอให้ยุบศาลรัฐธรรมนูญก็มีคนบอกว่าทำไมเสนอรุนแรงเลยยุบศาลรัฐธรรมนูญจริงๆนะเบามากเลยยุบศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยรู้ไหมฮะว่าก็คือยุบเสียนะครับต้องมีองค์กรใหม่ขึ้นมาลงไปช่วงเปลี่ยนผ่านและในที่สุดเนี่ยจะได้สถาปนาศาลรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยขึ้นมาสักทีหนึ่งในอนาคตครับการเสนอแบบนี้ในอนาคตระยะยาวเนี่ยจึงเป็นการรักษาไว้ซึ่งสถาบันศาลรัฐธรรมนูญครับถูกไหมฮะเราต้องแยกระหว่างการโปรเทคตัวสถาบันศาลรัฐธรรมนูญกับการโปรเทคตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะฮะ9คนซึ่งมันมีความแตกต่างกันเดี๋ยวผมจะบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่องค์กรเดียวนะครับที่จะคุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงมนูนนะฮะพระมหากษัตริย์ที่เป็นประมุขของรัฐเนี่ยก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองความหมายของรัฐธรรมนูญนะฮะรัฐสภานะครับคณะรัฐมนตรีองค์กรต่างของรัฐก็มีหน้าที่คุ้มครองความเป็นของหมายของรัฐธรรมนูญนะแล้วก็เคารพรัฐธรรมนูญด้วยนะความจริงข้อสังสูนความเห็นผมที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเองฮะมันมีบทบัญญัติหลายมาตราที่ชี้เห็นว่าบรรดาองค์กรของรัฐนั้นต้องผูกพันรัฐธรรมนูญในการใช้อำนาจนะฮะซึ่งในทางกลับกันคือถ้าบอกว่าเขาเรียกร้องนะครับให้องค์กรเหล่านี้ต้องพิทักษ์รัฐธรรมนูญเอาไว้ด้วยนั่นเองนะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าบ้านเราเนี่ยรัฐธรรมนูญ50เนี่ยมันเป็นผลต่อเนื่องมาใช่ไหมฮะจากการรัฐประหารการแย่งชิงอำนาจ19บรรยาย49แล้วก็มันมีเรียกว่ากลุ่มประโยชน์อยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่หลายกลุ่มนะฮะไอการแก้ไขเพิ่มเติมนู่นเนี่ยมันก็กระทบกับกลุ่มประโยชน์เหล่านั้นความจริงแต่เดิมทีไม่มีใครคิดหรอกครับว่าบ้านเรา68เนี่ยมันจะตีความแบบนี้ไปตรวจดูในชั้นล่างก็ได้นะฮะ68เนี่ยมันจึงเป็นการค้นพบเมื่อไม่นานมานี้นะครับของกลุ่มบุคคลซึ่งไม่ต้องการให้เกิดการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
ความจริงเนี่ยเรื่องแบบนี้เนี่ยผมจะบอกให้นะหมายเลยว่าเป็นโชคดีโชคร้ายก็แล้วแต่จะมองคือรัฐธรรมนูญปี50วางโครงสร้างเอาไว้ใช่ไหมฮะที่มีเอลเมนต์ที่เป็นปฏิปักษ์รัฐธรรมนูญอยู่ถ้าเกิดผลการเลือกตั้งเนี่ยหลังจากรัฐธรรมนูญ50ใช้เป็นอีกแบบนึงก็หมายว่าพรรคที่ถูกโค่นอำนาจก่อนเมื่อ19/49เนี่ยนะครับไม่ชนะการเลือกตั้งนะฮะหลังจากที่มีการแบบที่ปี50เนี่ยมันก็จะไม่เกิดประเด็นแบบนี้เพราะเสียงข้างนี้มันเป็นข้างน้อยกว่าใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวกลไกหลักการดูเนี่ยเอื้อนะครับเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ19/49แต่ว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่เป็นไปอย่างที่ฝ่ายชนชั้นนำหรืออีลิทได้คิดหมายเอาไว้ถูกไหมผลการตั้งเนี่ยสะท้อนว่ารวมส่วนใหญ่เนี่ยยังเดินตามหรือยืนยันเจตจำนงของตัวเองอยู่กับพรรคการเมืองที่ถูกโค่นอำนาจไปเมื่อมันยืนยันแบบนั้นอยู่เขาจึงยืนยันที่ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปด้วยนะมันก็เลยเกิดการปะทะกันนะของอำนาจสองอย่างนี้เมื่อเกิดการปะทะกันแบบนี้เนี่ยฝ่ายชนชั้นนำเองก็ต้องหาวิธีการใช่ไหมครับในการที่จะโน้มน้าวคนส่วนใหญ่ว่าโอเคเขาควรต้องพิทักษ์รัฐธรรมนูญอ้างฮิตเลอร์ขึ้นมาอย่างนี้ผมบอกว่าอ้างฮิตเลอร์ขึ้นมาหลอกหลอนคนใช่ไหมฮะว่าเดี๋ยวเป็นแบบฮิตเลอร์นะเดี๋ยวไทยแบบมีแบบฮิตเลอร์อะไรนะอะไรประมาณนี้ทั้งที่ความจริงเนี่ยบริบทของเรื่องมันเป็นลักษณะการแล้วมันอยู่ในทางกลับกันด้วยเพราะนั้นประเด็นที่ผมกำลังจะบอกคือว่าตอนนี้เนี่ยถ้านะศาลฎีกาเนี่ยไม่ตีความในลักษณะซึ่งมันขัดแย้งมากๆแบบนี้ผมคิดว่ารัฐสภาเองเนี่ยเขาก็คงอดทนนะในการที่จะปฏิบัติขนาดครั้งที่แล้วนะตอนที่ให้เรานับวาระสามเนี่ยซึ่งจริงก็ไม่ถูกเนี่ยเขาก็ยังยอมทำตามด้วยความจริงเป็นไม่ถูกใช่ไหมแต่เที่ยวนี้มันยิ่งซ้ำพอมันยิ่งซ้ำเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันหมดหนทางในทางกฎหมายแล้ววันนั้นวันนี้ก็คือต้องเหลือดูแต่ว่าต้องรู้ศาลฎีกาจะทำยังไงเพราะเกมอันนี้นะฮะมันถูกเปิดขึ้นนะฮะโดยการตีความ68ศาลฎีกาเมื่อเกมมันถูกเปิดขึ้นในการตีความ68ศาลฎีกาอย่างเงี้ยมันก็ต้องแก้นะฮะที่ตัวศาลฎีกาเองในการเปลี่ยนแนวการตีความถ้าอย่างนั้นก็จะมันก็จะไม่เกิดการปะทะหรือไม่เกิดการขัดแย้งกัน